โจทย์ที่2นะครับก็เข้าสู่โจทย์ที่2คือ LED 3 stage นะครับก็คือว่าจะทำยังไงที่ว่าพอจากโจทย์เดิมที่ว่าพอผมปรับโวลต์0ถึง5นะครับไปเย็นดับพอมากกว่า5 LED ติดอย่างรูปนี้นะครับนะครับพอรันปั๊บนะครับดับติดดับติดนะครับตัวนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเขียนอย่างง่ายนะครับเอาละคราวนี้โจทย์ที่ว่าก็คือฮักเกอร์12ไฟ LED เพิ่มติดอีกดวงนึงเอาละก็อย่างที่บอกครับก็ต้องมี LED อีกดวงนึงเติมเข้ามาจริงๆใช้ copy ก็ได้นะครับก็มาที่ตัวคลิกที่ลูกศรคลิก edit copy edit paste ใช่มั้ยครับนะโทษที edit copy เสร็จต้องคลิกข้างนอก1ครั้งก่อนนะครับเพื่อให้มันไม่งั้นมันตำแหน่งเดิมมันไม่ทำให้ก็ paste ถึงจะมานะครับเอาละไปตรงนี้นะครับอะไรผมอาจจะเดี๋ยวเขียนตัวอักษรก่อนว่ามันมากกว่า12นี่ครับแล้วก็อะไรใช่ไหมอะไรครอบเข้าไปอะไรก็ตรงปุ่มนี้ทำให้มันเข้ากันนะครับหรือให้มันทำเข้ากันทั้งหมดก็ได้เพื่อความสวยงามปึ๊บนี่อะไรหมดแล้วนะครับตัวนี้ต้องสีแดงใช่ไหมก็คลิกตัวบนนะซึ่งเป็น foreground นะแดงใช่ปะครับต้องคลิกให้เป็นสีแดงก่อนใช่ไหมไอ้นี่ก่อนแล้วก็แก้สีให้เป็นแดงเอาเอาโอเคได้แล้วโอเคนะครับก็ยังไงล่ะครับความสวยงามทำเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยมี12วอลต์มาอยู่นี่ใช่ไหมครับก็เอาไงล่ะความคิดคือยังไงลองคิดสิครับลองคิดนึกดูนะครับแสดงว่าไอ้ด่านแรกผ่านไปละด่านแรกก็คือเช็ค5วอลต์ได้ละเราจะไม่ไปยุ่งกับมันนะครับจากไดอะแกรมเดิมเราจะไม่ไปยุ่งกับมันกับส่วนนี้แต่เพียงแต่ว่าค่าของตัวนี้เราจะเอามาใช้ต่ออีกส่วนนึงถ้ามันเกิน12วอลต์ก็เปรียบเทียบเหมือนเดิมนะมั้ยครับก็ถ้ามันเกินมากกว่าหรือเท่ากับ12โวลต์มากกว่า12โวลต์ก็ให้ดวงนี้ติดก็ต้องมีการเปรียบเทียบก็คืออะไรครับ comparison มากกว่าเท่ากับก็มาวางจุดนี้ปิ้งก็12ใช่ไหมครับเรารู้ว่ามันต้องเปรียบเทียบกับ12ก็เอา numeric 12มา constant 12มาตรงนี้นะครับใส่12เข้าไปนะครับแล้วก็เส้นได้คลิกหนึ่งคลิกเพื่อเกิดการหักมุมใช่ไหมครับอันนี้ก็อาจจะมาทางนี้คลิกแล้วก็ลงมาหน่อยตึ๊กได้ละก็คือน็อปตัวนี้ค่าตัวหนึ่งคอยเช็คสำหรับไฟดวงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเปรียบเทียบกับ5อีกส่วนหนึ่งมาเปรียบเทียบกับไอ้เจ้าตัวนี้ลองรันไหมต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ดับติดมากกว่านะครับดับเอาใหม่นะดูนะฮะปึ๊บติดเกิน5มัน6โวลต์7 8 9 10 12เกิน12ปึ๊บติดทันทีหมูไหมฮะหมูเลยนะนะครับเนี่ยครับก็คือต่อยอดอย่างที่บอกครับโจทย์ที่ผมเคยบอกไว้ว่าเนี่ยเราต้องคิดโจทย์เองถ้าจะทำอย่างนี้ให้เซียนพวกนี้นะครับเซียนลอจิกพวกไฟวุ่งไฟวิ่งขอให้ไปคิดเองขอให้คิดเองนะครับว่าถ้าต่อได้เราเพิ่มดวงที่3ไหมหรือจะเป็นทับอีกชุดหนึ่งถ้าเกิน12เป็นไฟเป็นเขาเรียกฮะไฟวิ่งขวาเขาเรียกมีการทำให้เกิดการวิ่งขวาของ LED คือซ้ายไปขวา
อาจจะมี LED พิเศษอีก3ดวงให้มันวิ่งไปทางขวาถ้าต่ำกว่า5โวลต์นะครับก็จะมี LED ดวงนั้นก็จะวิ่งทางซ้ายแต่ถ้าอยู่ในระดับ5โวลต์ถึง12โวลต์ไฟ3ดวงที่ตัวใหม่ก็จะนิ่งแช่นิ่งเลยก็ทำได้อันนี้ก็จะเป็นโจทย์เนี่ยผมคิดขึ้นมาเองครับเราทำได้ไหมล่ะประเด็นคือตรงนี้ครับคิดขึ้นมาทำได้ไหมแล้วเอาชนะประเด็นสำคัญของความคิดของการโปรแกรมเนี่ยนะครับต้องเอาชนะตัวเองไม่ต้องเอาชนะใครเลยเอาชนะความคิดตัวเองเมื่อเราคิดได้เราก็ต้องโปรแกรมได้คิดโจทย์ได้ก็ต้องทำโปรแกรมได้อันนี้คือจุดที่ผมผ่านจุดนี้มาก็อยากบอกให้เข้าใจว่าถ้าเราจะเขียนโปรแกรมให้ดีนะครับทุกคนจะติดหมดครับอย่างเด็กไฟฟ้าเนี่ยจะติดอยู่ที่ว่าก็เห็นต้องใช้นี่โปรแกรมแต่อย่างที่ผมบอกครับชีวิตเราตอนนี้มันใช้พวกไมโครคอนโทรลเลอร์หรือมันใช้พวกไมโครโปรเซสเซอร์เยอะสมองกลเนี่ยอยู่ในพวกมือถืออยู่ในพวกคอมมิวนิเคชันหรืออยู่ในพวกพาวเวอร์เกือบหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็ต้องไม่หนีการโปรแกรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหนีโปรแกรมเราก็จะพอจะสู้เขาไม่ได้ปั๊บเนี่ยมันก็โอกาสในการงานของเรามันก็จะแผ่วลงนะครับอันนี้ก็คือที่ว่าอยากให้เราสู้ก็คือถ้าเราชนะตัวเองเรื่องโปรแกรมมิ่งได้ผมเชื่อว่ามันเป็นคุณลักษณะที่เด่นเลยในการที่จะแก้ปัญหาไฟฟ้าในเรื่องของการคอนโทรลได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกเอาใจช่วยละกันให้เราต้องคิดโจทย์เองประเด็นคือคิดโจทย์ให้ได้เองแล้วก็เอาชนะมันด้วยโจทย์ของเราเนี่ยแหละครับเอาละอันนี้ล้มกับอันนี้อาจจะเก็บไว้ก็ได้เราคิดว่าอาจจะเก็บไว้เปิดอีก VI หนึ่งลองดูไหมโจทย์ข้อที่3บางทีตัวอักษรจะเห็นไม่เห็นชัดนะครับกำเนิดเสียงความถี่ต่างๆนะกำเนิดเสียงความถี่ต่างๆทำยังไงอันนี้ลูกเล่นนะครับแถมให้อันนี้เดี๋ยวอีกคลิปนึงจะเอามารวมกันคลิปนี้เอาแค่2โจทย์นี้นะครับโจทย์นี้กับโจทย์นี้โจทย์กำเนิดเสียงทำได้หรือเปล่าแบบวิวลองดูครับ New VI เห็นไหมครับ New VI ก็คืออีกก้อนนึงละอีกโปรแกรมนึงละเปิดอีกโปรแกรมนึงเข้ามานะครับแล้วลองดูที่ว่าเจ้าตัวบล็อกเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะนะครับคลิกปุ่มขวาเราจะเห็นว่า input ตัวเนี้ยทุกอย่างเป็น express ถูกไหมครับเราจะเห็นมัน express คือสิ่งที่ใช้บ่อยจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราคลิกไปปั๊บตรงนี้เนี่ยนะครับโทษทีคลิกข้างล่างนี้นะโทษทีที่เจ้าตัวนี้นะครับมันจะมีอีกเพียบเลยให้เราเล่นได้เห็นไหมครับ measurement io นะครับ instrument ioเห็นไหมครับเราจะมีเห็นไหมครับมีเยอะแยะไปหมดเลยตามนี้อยู่ทางฝั่งนี้ vision and motion ถ้าเราลงไลบรารีที่เกี่ยวหรือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ vision and motion ก็จะมา mathematics ก็จะมีพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้จะเป็นรุ่นเก่าจะมี prop and stat เห็นไหมครับมีครบเลยตัวนี้นะครับ signal processing มีไหม waveform generator มีครับเนี่ยลองเข้าไปเล่นดูในเทปคอนเท็กซ์นะครับมันจะบอกเลยว่าใช้ขนาดยังไงเห็นไหมครับทรานส์ฟอร์มก็จะมีอย่างพวกนี้ครับทรานส์ฟอร์มแบบชี้ดูใหม่เนี่ยครับไปที่ตรงนี้นะปึ๊ดมานี่นะครับซีนาร์โพซิซิ่งมีครับนี่ไงอย่างที่บอกฟังก์ชันต่างๆ FFT มีให้นะ FFT ปาร์ทฟูรีทรานส์ฟอร์มนะครับไฟฮิวเบิร์ตFHT มี DCT มีนะครับพวกนี้เรียนอยู่ในคอมมิวนิเคชันหมดเลยนะทุกอย่างอยู่นี่คอมมิวนิเคชันใช้แน่ๆ Data Com ต่อกับซ็อกเก็ตไหมพวกอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้ครับหลักวิวต่ออินเทอร์เน็ตได้เลย Connectivity นะครับแต่สิ่งที่บอกอ่ะลองหาดูที่มีไหมพวกลำโพงเกี่ยวกับเสียงมีครับอยู่ข้างบนนี้เดี๋ยวเอาขยับใหม่ผมนี้อย่าลืมนะตรงนี้นะปึ๊ดโปรแกรมมิ่งเนี่ยครับGraphic and Sound นี่เห็นไหม Graphic and Sound อยู่นี่อยู่มุมนี้เลยแล้วก็มานี่ครับอยู่นี่ครับปี๊บปี๊บเนี่ยปี๊บปี๊บบี๊บนะครับบี๊บไม่ใช่ปี๊บบี๊บปึ๊บวางเข้าไปโชว์คราวนี้มันใช้ยังไงล่ะครับก็เทปคอนแทคมีครับเทปคอนแทคมีนี่คลิกเข้าไปไหมนี่มาแล้วอ่านดูมุมขวาบน Frequency เข้าช่องแรกเป็น integer ซะด้วยนะครับduration ก็คือความอะไรนะความยาวของเสียงจะให้นานแค่ไหนแล้วก็ตัวทีเดี๋ยวค่อยว่ากันที่มันคืออะไรจะลองดูก่อนก็ไม่ยากครับก็มาที่ panel อ่ะ
ผิดแผนล Windows Font Panel อยู่นี่นะครับบังเอิญเสียงมันไม่ต้องมาออกอยู่ตรงหน้าแผ่นนั้นก็มีแค่ปุ่มเท่านั้นที่ปรับได้ใส่น็อบเข้าไปถูกไหมครับน็อบนี่ปกติความถี่เสียงคือตั้งแต่อะไรครับ20เฮิรตซ์โอเคเอาปุ่มใหญ่ๆหน่อยนะครับFrequency แค่นี้อ่ะกลับไปก็วางให้ดีวางให้สวยด้วยนะครับไม่ใช่มั่วๆวางให้มันดูมีศิลปะหน่อยนะครับ Frequency มาเราหลอดได้ต่อเชื่อมเส้นแรกนะครับเดี๋ยวสังเกตว่าตรง Scape Context มันจะพิมพ์ให้เราด้วยตึ๊ดๆๆๆให้เราตรง Scape Context ใช่ไหมครับมันจะพิมพ์ให้เราย้ำเตือนว่าเราถูกตำแหน่งแล้วแล้วก็ลองจิ้มอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ลองดูก็ได้นะครับก็กลับไปที่ Windows Control Panel Front Panel แล้วลองรันดูดิมันดังกรุ้งกรุ้งมันไม่เห็นดังเป็นความถี่เลยผมเดานะนี่แล้วก็ต้องสมมติฐานแล้วครับสงสัยแล้วเฮ้ตัวนี้น่าจะใช้ต่อนะไอ้เจ้าตัวเนี้ย system alert ถ้าเป็น true มันอาจจะ default ว่า true ก็ได้ถ้า true ก็คือเป็นของ system ว่าเมื่อมีเหมือนกับเป็นเวลาเกิด error อะไรของ Windows จะมีเสียงนี้ตลอดถ้าเราเป็น false ดูดิมันจะกลายเป็นความถี่ไหมก็ใส่ตัวแปรที่เป็น false เข้าไปครับก็ arithmetic boolean false หาให้เจออยู่นี่เห็นไหมครับ false constant ถ้าเอา false constant มาแล้ววางตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็เชื่อมหลอดได้อยู่นี่หลอดได้เชื่อมหลอดได้เข้ากับพาร์ทนี้ปึ๊บเราลองรันดูดิดังไหมนี่20เฮิรตซ์นะ20เฮิรตซ์ลองเอาสักหมุนไปก่อนสัก 3,000 ลองรันดูเอาใหม่รันใหม่ดังไหมไหนลองเพิ่ม duration ดูดังแล้วเดเรชันนี้100มิลลิเซกมันสั้นไปดังนิดเดียวเห็นไหมดังนิดเดียวอันนี้ถ้ารัน continuous จะสังเกตมันจะดัง continuous นะนะครับนี่ถ้านี้ยาวขึ้น300 500นะครับก็300แล้วก็ปรับความถี่ฮะอันนี้ผมตั้งคำถามว่าทำไมความถี่สูงสูงเราจะได้ยินเหมือนบรรเบาปี๊ดปี๊ดเนี่ยแต่ความถี่อยู่ตรงเนี้ยทำไมมันดังเหลือเกินจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับแอมพลิจูดนะครับมันเกี่ยวกับที่หูเราครับคำตอบคือว่าหูเราบังเอิญฟรีควินซี่เรสปอนในความถี่ของเสียงคนพูดเนี่ยเราได้ยินชัดเพราะว่ามันแอมพลิมันจะได้ยินชัดเจนที่สุดแต่ความถี่สูงสูงจริงๆมันก็แอมพลิจูดเท่าเดิมแต่มนุษย์หูเราฟังมันจับได้คะแนน frequency response ไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนกับเบาแต่จริงๆ
แอมพลิจูดเท่ากันหมดครับนะครับอย่างเงี้ยยิ่งตามที่สูงๆเนี่ยเรายิ่งเสียงมันปิด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 แต่จริงๆแอมพลิจูดมันคงที่อยู่นะครับแต่มันหูมนุษย์เราที่รับฟังเข้าไปมันแคชอัพไม่ได้มันจับไม่ได้มันก็เลยเหมือนกับเบาเหมือนกับความถี่ต่ำเช่นเดียวกันเนี่ยความถี่ต่ำสักเนี่ย50 เฮิรตซ์เนี่ยเราเหมือนว่าเบานะครับแต่จริงๆมันกระแทกเท่าเดิมครับแต่ว่าหูเราในฟรีเควนซีเรสปอนส์ที่ในหูมนุษย์นี่มันก็จะเหมาะสมกับในช่วงความถี่คนพูดหรือเสียงดนตรีหรืออะไรเนี่ยที่อยู่ในความถี่ช่วงนี้ครับ3,000ขึ้นไปเนี่ยสนุกไหมนะครับก็เนี่ยแหละครับหลักการก็โปรแกรมก็นิดเดียวเห็นไหมแล้วก็รันบนอันนี้แบบ one time only นะครับปิดโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็ลองไปทำแล้วเดี๋ยวข้อสุดท้ายที่จะต้องมาผสมกันลองดูดิมันจะเป็นยังไงโอเคครับคงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูหน้าแดกแกรมนี่ก่อนง่ายๆนะครับเนี่ยเอาฟรีเควนซีเข้ามาต่อตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้สนุกมีให้เล่นโอเคครับแค่นี้ครับ